อ้าวมาดูต่อนะครับเรียนต่อสมมุติว่าเรามีระบบที่เป็น closed loop แบบเนี้ย GC คือ transfer function ของ controller GP คือ transfer function ของ plant model นะครับ HS คือ transfer function ของ sensor ที่เราใช้วัดเรารู้ GC อาจจะมีค่ารูปแบบสมการเป็นโพเป็นซีโร่โพลีโนเมียลอะไรสักอย่างหนึ่ง GP กับ H ก็เหมือนกันคำถามคือแล้วครูจะหา transfer function ของระบบเนี่ยทั้งระบบได้ยังไงนะครับจะหา transfer function ในภาพรวมของทั้งระบบได้ยังไงยกตัวอย่างเช่นไม่ยกตัวอย่างทำเลยนะครับเราให้สัญญาณ input สมมุติว่า input คือ RSOutput คือ CS Error คือ ES ถ้าเราอยากหา transfer function ของระบบในภาพรวมระบบนี้ transfer function ตามนิยามมันต้องเป็นอะไรส่วนอะไรลงคสิทธิ์transfer function ต้องเป็นอะไรส่วนอะไรoutput ส่วน input เพราะฉะนั้นก็คือเราต้องหาอะไรให้ได้ก็คือหา cs ส่วนอะไรให้ได้ rs เพราะว่าในภาพนี้ output คืออะไร cs input คือ rs เราให้มาเท่านี้นักเรียนหาได้ไหมว่า cs ส่วน rs คืออะไรอ้าวไล่ไปนะครับตรงนี้คืออะไรก็คือ c คูณอะไร h ใช่ไหม cs คูณ h ครูตอนนี้ไม่เขียนเทอมวงเล็บ s ละเขียนให้สั้นๆ นะครับสัญญาณที่วิ่งมาตรงนี้มันคือ cมาตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรอ่ะ c คูณ h ก็ขึ้นไปตรงนี้ยังเป็น c คูณ h อยู่เพราะฉะนั้นเราบอกว่า error เท่ากับเท่าไหร่ r ลบด้วยอะไร c h ใช่ไหมก็ error มันคืออะไรล่ะ r บวก r ลบด้วยอะไร CH ก็คือ error และสองกล่องนี้นะครับเอามารวมกันได้สองกล่องนี้มารวมกันว่าเป็นอะไรก็คือ GC คูณด้วย G อะไร GP อะไรนะคือ GC คูณด้วย GP นะครับยุบรวมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคืออะไร
ตรงนี้คือ c ใช่ไหมซึ่งมันต้องเท่ากับอะไร c มันต้องเท่ากับGC คูณ GP คูณด้วย E ใช่ไหมถ้าดูตามรูปอะไรที่วิ่งย้อนกลับมาเนี่ยเหรอแล้วมันคืออะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะมันเท่ากันหมดอะทั้งหมดถ้ามันเป็นสัญญาณเส้นเดียวกันอะจะให้มันเป็นอะไรหรอคณะสอนเป็นดีด็อกไหมมันก็ต้องเป็น C ดิมาจากที่เดียวกันอะเข้าใจไหมคณะสอนแล้วตอนแรกที่ถามนี่งงยังไงอะตรงนี้เราทำอะไรเนี่ยไอ้เส้นเนี้ยเราวัดเอาพุทใช่ไหมแล้วมันจะคนละเส้นได้ยังไงอ้าวเรารู้มีสองสมการเราต้องการอะไรนะตอนเริ่มก็คือเราต้องการรู้ c ส่วนอะไร c ส่วน r แล้วเราทำยังไงดีตอนนี้มันมีส่วนเกินอยู่คืออะไรเนี่ยคือ e มันเป็นส่วนเกินอยู่ถ้าเราเขียนใหม่เป็นอย่างนี้ได้ไหม c เท่ากับ gc คูณ gp คูณ e ก็คืออะไร r ลบ ch แล้วเราหาได้ไหม c ส่วน r น่าจะได้โดยการจัดรูปสมการใหม่ใช่ไหมทำยังไงล่ะคูณกระจายออกไปก็จะได้เป็น GC คูณ R ลบอะไร CGP คูณ CH เสร็จแล้วยังไงต่อย้ายอะไรย้ายมาจะได้เป็น C ลบบวกGC GP CH เท่ากับ GC คูณ GP แล้วก็อะไรอีก1 C ออกมาก็จะได้เป็น1บวก GC GP คูณ H เท่าคูณ C เท่ากับ C GP คูณแล้วเราหาได้หรือยังว่า c ส่วน r เท่ากับเท่าไหร่ได้จาก c ส่วน r จะเท่ากับ gc gp ส่วน นะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเห็นรูปบล็อกไดอะแกรมถ้ามีบอกว่าหน้าตาเป็นแบบนี้GC GP H เราสามารถเขียนใหม่เป็นรูปเดียวเป็นบล็อกเดียวก็คืออะไร GC GP ส่วน1บวก GC GP คูณ H แบบนี้นะครับเพราะว่าสองระบบเนี้ยเท่าเทียมกันหรือเหมือนกันเพียงแค่ว่ารูปหนึ่งเราเขียนเป็นรูปฟีดแบ็กหรือว่าเป็นแบบป้อนกลับส่วนรูปทางขวาก็คือเขียนเป็นโอเพนลูปแต่จริงมันไม่ใช่โอเพนลูปหรอกมันคือโคลสลูปแต่ว่าเราอะไรเราแปลงมันมาให้เป็นเหลือแค่กล่องเดียวง่ายๆนะครับแล้วถ้าเราไม่ต้องมาสนใจว่าไอ้สมการเนี้ยหน้าตามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเรารู้ว่าโพลของระบบ
อยู่ตรงไหนเนี่ยเราสามารถที่จะอะไรได้เราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าระบบมันจะไม่มีการตอบสนองยังไงใช่ไหมก็คอนเซ็ปต์เดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นภาพเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยหน้าที่เราก็คือออกแบบยังไงล่ะที่ GC กับ H เราอาจจะทำอะไรมันมากไม่ได้ส่วนใหญ่เราจะทำที่ GC นะครับเพราะ GP เราบอกว่าเราเปลี่ยนไม่ได้สมมุติฐานของเราคือบอกว่า GP หรือ Plant Model เราเปลี่ยนไม่ได้เราเปลี่ยนได้แค่ที่ GC แล้วเราจะใช้ GC อะไรที่จะทำให้ผลลัพธ์ของตัวเนี้ยที่มันออกมาแล้วมันมีโพลอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อที่อะไรเพื่อที่การตอบสนองของระบบจะเป็นอย่างที่เราต้องการนะครับคอนเซปต์ของวิชาระบบควบคุมมันก็มีอยู่เท่านี้เองนะครับก็คือเราต้องการเราจะออกแบบ GC เนี่ยเพื่อไปเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ transfer function ของระบบ closed loop ในภาพรวมเพื่อที่ว่าเราจะได้การตอบสนองที่เป็นไปตามที่เราต้องการแต่ก่อนหน้านี้เราเปลี่ยนโพมันได้เพราะว่าอะไรเพราะเราอย่างในตัวอย่าง LRC เนี่ยที่เราทำกันมาตอนแรกเมื่อเช้าเมื่อตอนต้นของคาบเนี้ยเราเปลี่ยนอะไรเลยเราเปลี่ยนค่า R ค่า C ใช่ไหมโพถึงเปลี่ยนพอโพเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนการตอบสนองก็เปลี่ยนแต่คราวนี้เราจะบอกแล้วว่าเราจะไม่เปลี่ยนค่า R LC อะไรตรงนี้แต่เราจะมาทำเป็น closed loop แล้วเราจะมาเปลี่ยนที่ตัวนี้แทนแล้วเราจะทำให้ระบบมันตอบสนองตามที่เราต้องการได้สงสัยอะไรไหมถ้าไม่สงสัยให้ลองนะครับนักเรียนลองทำดูถ้าระบบเป็นอย่างเงี้ยให้หา closed loop transfer function ออกมาให้หน่อยทำไงให้หา transfer function ของระบบนี้ให้หา closed loop มันคืออะไรทำยังไงถ้านักเรียนดูดีๆนะครับเราสามารถเขียนอะไรได้เนี่ยยุบรวมก็คืออะไร GC กับ GP เนื่องจากมันต่อกันอยู่เราสามารถจับมันคูณกันได้เลยเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าเราเรียกมันว่าเป็นอะไรได้ไหมเรียกว่าเป็น G เฉยๆได้ไหมสองกล่องนี้ยุบรวมกันแล้วเรียกว่ามันคือ G อย่างเดียวก็ได้โดยที่บอกว่า G เท่ากับอะไร GC คูณ GP เอ้าใบให้แค่นี้แล้วเนี่ยก็ไปแทนอันเดิมนะครับก็เลยจะได้ออกมาเป็นว่าอะไร close loop transfer function มีค่าเท่ากับ g ส่วนหนึ่งบวก g h เก่งมากนะครับแค่นี้เองและรูปเนี้ยนักเรียนจะเจอบ่อยมากเวลาเรียนเพราะว่ามันคืออะไรมันคือสมการหรือมันคือสมการต้นแบบหรือสมการหลักที่ให้เราแปลงกลับไปกลับมาระหว่าง open loop กับ close loop ได้เอาใหม่แล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะทรานสเฟอร์ฟังก์ชันก็จะเท่ากับ g เศษ1ส่วนเศษ1บวก
g เฉยๆเพราะว่า h เท่ากับ1นะครับถือว่า h เท่ากับ1มีใครเอาตำรามาไหมขอยืมหน่อยมีเล่มเดียวเองเหรอทั้งห้องอ้าวให้นักเรียนลองหาว่า transfer function ของระบบนี้หน้าตาคืออะไรนะครับให้หา transfer function ของระบบนี้1หา transfer function 2หาpeak time settling time แล้วก็ percent overshoot วิธีทำยังไงแทนค่าก็คือให้สมมุติว่าให้อะไร g เท่ากับ25ส่วน s คูณ s บวก25เพราะฉะนั้น g close loop จะเท่ากับ5เท่ากับ5เพราะฉะนั้น g close loop จะเท่ากับg ส่วน1บวก g จะเท่ากับ25ส่วน s คูณ s บวก5ส่วนด้วย1บวก25ส่วน s คูณ s บวก5แล้วทำไงต่อจัดรูปใหม่ได้เป็น25ส่วน s คูณ s บวก5ส่วนทั้งหมดก็คือ s คูณ s บวก5บวกด้วย25ส่วนด้วยอะไรคูณ s บวก5เพราะฉะนั้นตัดได้ก็จะเหลือเป็นเท่าไหร่25ส่วน s คูณ s บวก5แล้วก็บวกด้วย25ซึ่งก็คือ25ส่วน s กำลัง2บวก 5s บวก25และโจทย์ถามว่า tp
TS กับ percent over shoot ของระบบเนี้ยเท่าไหร่หาได้ไหมได้หายังไงระบบนี้เป็น second order เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องหาก็คือหาโอเมก้า n กับโอเมก้า n กับเซต้าหาได้จากสูตรก็คือโอเมก้า n กำลัง2เท่ากับ25เพราะฉะนั้นโอเมก้า n เท่ากับ5หน่วยเป็นเรเดียนเปอร์เซกแล้วเซต้าหายังไงเซต้าเท่ากับ5ส่วน2โอเมก้า n ใช่ไหมเท่ากับ5ส่วน2คูณเท่ากับ 1.2 หรือเท่ากับ 0.5 แล้วระบบเนี้ยเป็นอะไร4ใน4แบบunder damped เพราะเซต้าอยู่ในระหว่าง0กับ1พอเป็น under damped แปลว่าต้องมีอะไร overshoot มีการสั่นมี exponential นะครับแล้วเราหา peak time ได้ไหมได้ก็ตามเข้าสู่ตามปกตินะครับที่เราทำกันมาเยอะแยะแล้วไม่ต้องย้อนกลับไปแล้วนะแล้วเรารู้ไหมว่าโพลของระบบตอนนี้ close loop โพลมันอยู่ตรงไหนclose loop โพลอยู่ตรงไหนตอนนี้ close loop โพลก็คือหาว่าโพลของระบบ close loop อยู่ตรงไหนคำถามคืออะไรนะclose loop โพลอยู่ตรงไหนใช่ไหม close loop โพลอยู่ตรงไหนจะตอบได้เราต้องรู้อะไรอ่ะเรารู้ว่าโพลคืออะไรโพลคือรากของอะไรรากของสมการของ characteristic equation ของต้องเป็นของอะไรละของ close loop ใช่ไหมก็คือต้องหาอะไรอ่ะต้องหาแล้ว close loop เราหามาแล้วว่า transfer function คืออะไร25ส่วน s กำลัง2บวก 5s บวก25เพราะฉะนั้นเราก็แค่ดูว่ารากของสมการข้างล่างเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมแล้วมันคืออะไรก็ต้องใช้สูตรอะไรลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a หรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราใช้โอเมก้า n กับเซต้ามาหาได้ไหมได้เพราะว่าเรารู้ว่าโพลของระบบมันก็มาจากไอ้สูตรนั่นแหละลบ b อ่ะแต่ว่าเราก็รู้ว่าโพลของระบบคืออะไรบวกลบ i โอเมก้า n square root 1ลบต้ากำลังสองนะครับมันต้องได้เท่ากันเท่าไหมหายยังหามาลองดูตัวอย่างเซต้าคือ 0.5 โอเมก้า n คือ5ก็ได้เป็นลบ 2.5 บวกลบ i โอเมก้า n คือ5 square root 1ลบ 0.5 ยกกำลัง2อ้าวใครสักคนจิ้มเครื่องคิดเลขว่าได้เท่าไหร่ก็คือได้เป็นลบ 2.5 บวกลบ i เทอมนี้ได้เท่าไหร่ใครจิ้มเครื่องคิดเลขเท่าไหร่นะ 5√3 ส่วน2
อ้าวแล้วถ้าเกิดเราใช้สูตรลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a จะได้เท่าไหร่ b คือ5ก็ได้เป็นลบ5บวกลบสแควร์รูท25ลบ 4ac ส่วน 2a a เป็น1ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ลบ5บวกลบส่วน2บวกลบรูท75ส่วน2ก็ได้เท่ากับอะไรนะโทษทีตกข้างไว้ลบ75ก็เลยได้ออกมาเป็นลบ 2.5 ละเท่ากันแล้วนะบวกลบเอารูทลบออกมาก็เป็น i ส่วน2 5รูท3เท่ากันไหมเท่ากันมีใครสงสัยอะไรไหมถึงตรงนี้อ้าวนะครับงั้นทิ้งท้ายไว้ก่อนจะเรียนกันครั้งต่อไปแล้วถ้าครูมีระบบนี้ล่ะใช่แต่ว่าทิ้งไว้ให้ทิ้งท้ายไว้ให้ก่อนไม่แน่ให้ต้องเตรียมตัวไว้เลยเตรียมตัวไว้เลยไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องรอให้คิดไว้เลยว่ามีโอ้ยจบไปทำงานมีอะไรยากกว่านี้เยอะเลยนะว่าคนอ้าวแล้วถ้าเกิด close loop มันเป็นอย่างนี้ล่ะK คือค่าเกณฑ์นะครับคือเป็นอะไรก็ได้เป็นค่าที่เราเปลี่ยนได้สมมุติว่าเป็นอย่างเงี้ยถามว่าถ้าเราอยากจะรู้แล้วสมมุติว่าไอ้เนี่ยมันอยู่ในกล่องดำนะครับเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็แล้วแต่เรารู้สมการมันน่ะแล้วเราอยากรู้ว่าการตอบสนองของมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราต้องทำยังไงเราก็ต้องหาอะไรหา transfer function ของมันใช่ไหมเรามีกล่องดำอยู่กล่องหนึ่งนะครับเรารู้สมการน่ะว่าข้างในมันเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็แค่หา transfer function ออกมาแล้วเราก็สามารถที่จะคำนวณอะไรออกมาได้ถ้ารู้โพลเราก็หาว่าการตอบสนองของระบบมันจะเป็นยังไงได้สมมุติว่าเป็นตามนี้ปุ๊บเราก็ทำยังไงอ่ะคราวนี้ g ของเราเท่ากับเท่าไหร่ละ k ส่วนอะไร s คูณ g ของเราก็คือเอา2อันนี้มาทำอะไรกันรวมกัน g เท่ากับ k ส่วน s คูณ s บวก5เพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับว่าให้เราหา close loop transfer function ของระบบนี้นะครับ k ส่วน s คูณ s บวก5แล้วหาได้ไหมได้ใช้สูตรไหนสูตรเดิมก็คืออะไร close loop เท่ากับ g ส่วนอะไร1บวก g
พอ h เป็น1เราก็แทนค่า g เท่ากับ k ส่วน s ก็จะได้ว่า k ส่วน s คูณ s บวก5หารด้วย1บวก k ส่วน s คูณ s บวก5แล้วก็จะได้ว่าk ส่วน s คูณ s บวก5บวก k ส่วนอันนี้คือตัดหายไปเลยนะครับสมมุติว่าอย่างเร็วเพราะส่วนยังไงมันก็อะไรตัดกันอยู่แล้วก็จะได้เป็นk ส่วน s กำลัง2บวก 5s บวก k เราได้เรียกคิดว่าโพลของระบบอยู่ตรงไหนอะขึ้นอยู่กับ k ว่าค่า k เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมและในรูปเนี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถกำหนดได้ไหมว่าจะให้ระบบมันตอบสนองยังไงขึ้นอยู่กับค่าอะไรละ k นะครับเราก็สามารถทำได้แล้วไงว่าให้ระบบตอบสนองไงก็ได้ขึ้นอยู่กับค่า k โดยที่เราไม่ต้องอะไรละไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรละกับพลานโมเดลแต่ว่าเรามาปรับอะไรแทนค่า k แทนนะครับเมื่อระบบเราอยู่ในรูปของ closed loop ก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาดูกันว่าแล้วเราจะปรับมันเท่าไหร่ดีข้อเคปรับได้ดูถูกต้องเก่งมากลูกศิษย์อ้าวถ้าอย่างนั้นก็เรียบร้อยแล้วค่อยเจอกันสัปดาห์หน้า